หนูอ่ะเห็นเขาเล่นบีโก้แล้วทีเนี้ยหนูก็เห็นคนอื่นแบบเล่นแบบพวกเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยเล่นแล้วก็มีคนบอกว่ามันได้ถั่วจะสะสมถั่วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบอยากลองเล่นบ้างแล้วก็อยากหาเงินเดี๋ยวเนาะแล้วก็เล่นปกติค่ะก็เพิ่งเล่นแล้วก็ไลฟ์ไปเมื่อ10 วันที่แล้วอะไลฟ์วันเดียวแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยก็คือทิ้งไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลบแอปทีเนี้ยก็เลยเข้าไปดูในแชทค่ะเมื่อคืนเหมือนว่างอะดูในแชทเสร็จปุ๊บก็ไปเห็นข้อความเนี้ยค่ะตามแชทเลยเขาว่าตอนแรกเขาถามหนูก่อนว่าหนูเป็นน้องครับแฟนพี่สนใจน้องหนูก็เลยสนใจอะไรคะใครอะไรเงี้ยก็บอกว่ารับงานไหมอยู่ที่2 ชั่วโมง20,000ตามแชทอะค่ะเขาหนูจะทำอะไรคะบอกว่ามีเซ็กกับแฟนพี่เขาถามว่าหนูคบผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็ว่าเป็นผู้หญิงค่ะแบบแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแบบเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าเขาให้ไปทําอะไรใช่ป่ะล่ะก็เลยแบบตามน้ําค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากรู้อะค่ะพี่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเคสแบบเนี้ยมันมีด้วยหรออะไรเงี้ยคือหนูเจอบ่อยไงหนูเลยแบบเจอกรณีที่แบบว่าส่งของลับมาส่งวิดีโอมาหรือว่าแบบเป็นเสียงมาอะไรเงี้ยคือตามแฟนเพจอะบ่อยมากหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูชินกับเรื่องอะไรพวกเนี้ยหนูก็เลยรับมือได้หนูเลยเลือกที่จะศึกษากรณีใหม่ก็คือกรณีที่แบบมันมีการจ้างกันด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมันขายกันจริงหรออย่างเงี้ยหนูเลยแกล้งถามเขาคือหนูก็ตามน้ำไปว่าอ๋อหนูรับอยู่ที่แสนหนึ่งค่ะหนูก็พูดอย่างนี้เลยรับอยู่ที่ใช่หนูรับอยู่ที่แสนหนึ่งค่ะหนูแบบนี้แล้วเนี้ยหนูก็เขาก็เลยว่าอ๋อแสนหนึ่งพี่ยังไม่เคยจ่ายถ้าแสนหนึ่งอ่ะต้องสวิงกับพี่นะ3 คนก็คือมีผู้ชายแล้วก็มีแฟนเขาแล้วก็มีหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูก็อ๋อค่ะถ้าเป็นสวิงอ่ะ300,000ค่ะด้วยอย่างงี้คือหนูตามน้ำเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า300,000พี่จ่ายไว้แต่น้องอ่ะจะทำผลงานเท่ากับเงินที่จ่ายได้ไหมเขาไล่มาหมดเลยพี่ว่าหนูทำอะไรบ้างอันนี้สับสิงห้าคือเป็นเรื่องใต้สะดือทั้งหมดจริงเหรอแล้วแบบใช่เราก็แบบเราไม่ได้เราอยู่เฉยๆแล้วเราอยากรู้อ่ะแล้วเราก็อยากเอามาเผยแพร่ต่อสังคมด้วยว่าอ๋อมันมีกรณีแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บพอ300,000เนี่ยหนูก็เลยแบบสตันอยู่ที่ตรงที่มันบอกว่าจะให้หนูทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยดูเลยแคปไปให้พี่หนูดูเขาเลยบอกว่าทำแบบนี้เลยทำแบบที่แบบเหมือนดาราคนนึงเคยทำอ่ะที่เอาเงินมันแล้วก็เอาไปทำบุญแล้วก็ลงโซเชียลเลยว่าแบบเราเอาเงินมาทำบุญจริงๆอะไรเงี้ยให้มันเป็นบทเรียนอ่ะทีนี้หนูก็เลยลองว่าอ๋อถ้าโอเคค่ะงั้นตามนี้เลยค่ะแต่ว่าต้องโอนมัดจำก่อนนะคะมาเลยบอกว่าไม่พี่ไม่อยากโอนมัดจำเพราะว่าโอนมัดจำทีไรหายตลอดเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็เคยจ้างประจำพี่แล้วเขาก็บอกว่าหนูเลยถามว่าอ๋อพี่จ้างประจำหรอคะก็ถ้าจ้างได้ก็จ้างค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยแล้วก็หนูเลยถามว่าทำสองคนไม่สนุกหรอคะคือบอกว่าแฟนพี่ยังต้องการผู้หญิงอยู่แฟนเขาว่าเป็นเลสเบี้ยนแล้วเพิ่งมาคบกับเขาที่เป็นผู้ชายประหลาดมากจนแบบหนูถือว่าเฮ้ยประหลาดขนาดนี้วะแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ยอมโอนมัดจำมาหนูเลยว่าอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าโอ๊ยเสียดายจังเลยว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เสียดายน้องน้องบอกว่าเสียดายหนูทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจว่าเลือกคุยดีกว่าก็เลยโอเคค่ะพี่ตามนั้นนะคะฝันดีค่ะก็ฝันดีครับแล้วเขาก็บอกว่าทักมาใหม่ว่าพี่จะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยบอกว่าอ๋อไม่โดนหลอกค่ะพี่ไปเซิร์ชชื่อหนูใน Google ได้เลยทีนี้เสร็จปุ๊บพอนางไปเซิร์ชชื่อนางแบบตกใจพี่ทักมาขอโทษเลยว่าพี่ขอโทษนะแฟนพี่ไปดู Google แล้วพี่รู้แล้วว่าน้องเป็นใครแต่ว่าตอนแรกพี่ไม่ได้แบบติดตามวงการบันเทิงพี่เลยไม่รู้พี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้เป็นเรื่องอะไรเงี้ยคืออาจจะไปเห็น IG หนูด้วยเพราะหนูลง IG ตั้งแต่แรกที่เขาทักมาเลยแล้วหนูค่อยคุยกับมันต่อเป็นชั่วโมงอ่ะแปลว่าคือตอนแรกที่เขาทักเขาไม่รู้ว่าเราคือเป็นนักร้องใช่ใช่แล้วเขาส่งรูปมาให้หนูดูด้วยนะคะหนูคุยจนแม้กระทั่งว่าแบบส่งรูปมาให้หนูดูก่อนหนูถึงจะตกลงรับงานอะไรเงี้ยเลยแล้วนางก็ส่งรูปมาคือรูปเขาทั้งสองคนหรือว่ารูปสองคนเลยค่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปมาแบบเห็นหน้าแบบชัดเลยก็คือแบบมีตัวตนแล้วก็ไม่ได้เป็นบ้าคือเป็นคนเลยแต่แบบเหมือนแบบเขาน่าจะทำบ่อยจ้างบ่อยแล้วก็เหมือนเกี่ยวกับแบบความรสนิยมทางเพศอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นจิตอ่อนๆ อ่ะแต่ไม่ใช่คนบ้าพี่แล้วเป็นคนมีเงินด้วยเดี๋ยวนะคือเราเห็นหน้าเขาเรารู้เราถามโปรไฟล์เขาไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่หนูไม่ถามเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นจะไปถามเขารายละเอียดแต่ว่าเขาแบบคือบ้านดูแบบดีเลยอ่ะพี่แบบคือถ่ายณตอนนั้นด้วย
ก็เป็นรูปเตียงอยู่บนเตียงนอนค่ะแต่แบบมันก็เห็นบ้านเป็นเซลฟี่กว้างๆอ่ะอ๋ออืมใช่แล้วก็แบบพูดแบบมีแต่เรื่องใต้สะดือเอว่าอเออจะให้ทำอย่างงู้นอย่าเขงานอีา้ยุอย่เายงอเงะี้ไหมยค่ะเขาอายุเยอะปไรหมะมาณ36ค่ะในบิ๊กโก้มันเขียนว่า36อ๋อก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะใช่ใช่ไม่มากก็หนูอ่ะคือที่หนูอยากคุยต่อว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากเอามาพูดให้ทุกคนฟังนี่แหละค่ะว่าแบบมันเป็นแบบนี้นะทุกวันนี้อะไรอย่างเงอี้ืยมแล้วในความจริงอ่ะคือเราอ่ะเอาจริงนะเราจะไปใส่ใจกับโซเชียลพวกโรคจิตแบบนี้ไม่ได้อ่ะเราจะไปแบบอุ๊ยตกใจบั่นทอนอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยโรคจิตกลัวจังเลยอะไรเงี้ยคือเราอ่ะมีหน้าที่ตั้งรับค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วแม้กระทั่งการด่ากันอ่ะแบบอยากโพสด่าใครก็โพสอยากเม้นด่าใครในพื้นที่ของใครก็ได้อะไรอเงืี้ยมเพราะฉะนั้นเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้เราทําได้อย่างเดียวคือเราต้องทําใจให้อยู่กับสังคมตรงนี้ให้ได้แล้วก็ฝากเตือนแบบพวกแบบเนี้ยค่ะคือถ้าแบบมีความใคร่หรืออะไรเงี้ยควรแบบจัดการกับตัวเองด้วยวิธีไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วิธีที่การทักมั่วๆแบบนี้แล้วมาทักถูกหนูด้วยไงหนูก็เลยแบบเล่นเอาซะอืม เล่นเป็นเล่นจิตมาจิตกลับเออไอแล้วก็คือถ้ากลัวแบบถ้าไปโดนคนอื่นเนี้ยถ้าเป็นเด็กเนี้ยค่ะสภาพจิตใจเขาแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะอันตรายอืมกูแบบพอือมตอนหลังจากที่เราโพสต์ไปแล้วเป็นข่าวไปแล้วเขาได้ทักกลับมาไหมอ่ะไม่เลยค่ะหายไปเลยแต่คือไม่แต่หนูไม่คุยกับเขาแล้วแหละค่ะคือก็ปล่อยแล้วก็ให้เขาได้เห็นได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดมีอีกครั้งนึงอ่ะคือหนูลง Facebook ไปแล้วมีเด็กคนนึงอ่ะค่ะแคปมาเป็นข้อความเดียวกันเป็นคนเดียวกันเลยพูดจริคงุเยหรกัอบเขาแบบนี้ว่า20,00020,000อะไรเงี้ยเออหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมีอีกคือครั้งนี้เป็นการเตือนแล้วถ้าเกิดมีอีกหนูเอาแน่เพราะหนูมีรูปเขาในมืออืมแล้วตามหาคนได้สบายมากแล้วพร้อมแชร์มากถ้าเกิดว่ามีอีกหนูก็บอกทุกคนเลยว่าถ้าสมมติมีกรณีนี้อีกอ่ะให้ทักมาหาหนูได้เลยกลัวไหมว่ารูปที่เขาส่งมาอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเรามั่นใจว่าแบบน่าจะเป็นตัวเขาแหละหนูมั่นใจค่ะอหนืูมมั่นใจว่าตัวเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนบ้าเออแล้วจากการพูดของเขาเขาเซฟตัวเองค่ะเขาบอกตลอดว่าเขาเซฟตัวเองแล้วเขาบอกว่าไว้ใจได้ใช่ไหมก่อนที่เขาจะส่งรูปแบบเขาพูดย้ำประมาณ3 รอบแบบว่าไว้ใจหนูได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นที่หนูไม่เอารูปเขามาเปิดเผยเพราะว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้รับความเสียหายอะไรแล้วก็หนูยังแบบยังคือยังไงล่ะคือยังใจดีกับเขาอยู่อ่ะยังไม่อยากแบบมาเอาภาพมาโพสต์หรืออะไรเงี้ยเขายังต้องใช้ชีวิตในสังคมอะค่ะเพราะเขาไม่ใช่คนบ้าไงอืมก็เลยยังไม่อยากขายแต่ว่าถ้ามีอีกมันทําได้แน่คือแปลคว่่าะก็เตือนเป็นกรณีเตือนกลัวว่าแบบเออช่วงนี้มันโควิดอะค่ะแล้วกลัวคนร้อนเงินแล้วแบบเออแบบบางคนแบบไปทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนอะแบบเออคิดว่าเขาจะจริงจริงอะเพราะว่าเขาก็คือคนจริงอะเออก็กลัวจะไปแบบถลำไปอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะรอดชีวิตกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูค่อนข้างที่จะแบบในการพูดอะเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคือตายได้เลยจริงเหรอโอ้พี่ขใอช่พี่ขอโทษนะมีประมาณกี่ข้อเออประมาณ3-4 ข้อ5 ข้อ5 ข้อเลยค่ะเออประมาณห้าข้อคือแตแบ่บเออแต่เป็นแบบเซ็กที่ไม่ปกติหรือไม่ใช่ไม่ปกติค่ะคือแบบตั้งแต่ไม่ปกติตั้งแต่3 คนแล้วอ่ะพี่แล้วมันบอกว่าพี่เคยจ่าย100,000แล้วเขาเอามา2 คนก็คือเป็น4 คนอ่ะเออจริงเหรอเราทําหนูทําใจยอมรับได้แล้วมั้งหนูเลยไม่ได้แบบไม่ได้ไปจิตตกกับมันอ่ะอืมเพราะหนูแบบเจอมาสักพักใหญ่แต่หนูไม่เคยโพสต์นะไม่เคยโพสต์เลยกรณีแบบว่าเออเจอคนหื่นการพักบ้านนู่นนี่นั่นคุกคามทางเพศหนูไม่เคยโพสต์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเคสแบบปกติอ่ะเออเราไม่ได้ให้ค่าเขาแต่ว่าเคสเนี้ยมันแปลกก็แบบมันมีการจ่ายตังค์กันด้วยแบบแล้วมันสู้ราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยคนรวยเขาเอาเงินไปทํากันแบบนี้หรอวะอะไรเงี้ยอืมแปลว่าจริงๆแล้วเราคือเจอเคสแบบนี้บ่อยแต่คือครั้งนี้คือมันใชแปล่กแหละแต่คืใอช่ครั้งนี้แปลกก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังค่ะกลัวไหมอ่ะว่าอ่ะเรามีแชทเขาก็เพราะตอนนี้เขารู้แล้วนี่ว่าเราสถานะเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรเงี้ยกลัวไหมว่าเขาแบบเพราะเราตามน้ำไปเอาแชทเราไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้หนูก็ส่งแชทให้พี่ๆนักข่าวหมดแล้วแล้วก็คือหนูว่าส่งคําพูดที่หนูพูดทั้งหมดอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ซีเรียสอ่ะเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเราตามน้ําแล้วเราทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาจริงแชทที่พูดอ่ะหนูก็แบบได้ค่ะได้ค่ะหมดซึ่งคําว่าได้ค่ะหนูต้นคําพูดของเขาอ่ะคือมันก็แรงอยู่แต่หนูตอบไปว่าได้ค่ะอะไรเงี้ยเออก็คือแบบหนูตามน้ําแล้วหนูก็ได้บอกทุกคนแล้วว่าเออเราตามน้ํามันไม่ใช่คือถ้าเราจะทําอ่ะเราไม่ต้องมาบอกคนก็ได้ไงพี่ออฟรู้ยัง
รู้ค่ะก็ตกใจค่ะก็หัวเราะว่าเอ้ยทำไมสมัยลุงไม่มีแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนี้มันเป็นโซเชียลแบบรุนแรงค่ะมันต้องยอมรับจริงๆคือทนายบอกเลยว่าถ้าเขายังไม่หยุดการกระทำแบบนี้แล้วมีคนมาบอกเราอีกเราเล่นงานเขาแน่เล่นงานแน่ค่ะเพราะว่ามีรูปมีหลักฐานทุกอย่างแล้วคืออยากให้เขาหยุดแค่นั้นเลยคือหยุดแค่กรณีหนูเป็นกรณีสุดท้ายคือมันเป็นการเตือนแหละคือเราใจดีแล้วอ่ะ